มาที่ข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าให้กับหนุ่มคชานุทนันครับนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นักร้องเสียงดีคชานุทนันนะครับก็กำลังจะมีอายุครบ26ปีในวันที่8มิถุนายนนี้นะฮะเมื่อวานนี้แฟนคลับก็มีการรวมตัวกันคุณจัดงานวันเกิดล่วงหน้าให้หนุ่มคชานะครับกับการทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ถวายสังฆทานเป็นรูปคชาใส่ไดโนเสาร์อย่างนี้เหรอไดโนเสาร์อีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะน่ารักจังเลยเนาะนะแล้วก็นี่เขาจัดนะฮะมีการรวมตัวกันอย่างที่บอกนะครับมีการทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ถวายสังฆทานที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายครับก็มีกิจกรรมมอบเงินทำบุญสมทบทุนสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ให้กับมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาเป็นเงิน 130,000 บาทด้วยกันครับหลังจากนั้นก็มีการร่วมเล่นเกมกับแฟนคลับนะฮะแล้วก็มีการเป่าเค้กวันเกิดเมื่อกี้ซึ่งแฟนคลับเนี่ยที่ร่วมทำบุญในวันเกิดของชาเนี่ยเขาก็จัดกันมาต่อเนื่อง5ปีแล้วแต่ปีนี้เนี่ยถือเป็นปีแรกครับที่คชานะฮะเขาขนเครื่องดนตรีมาเลยเปิดมินิคอนเสิร์ตเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนคลับหลังจากที่ได้เห็นพลังแห่งความรักที่แฟนคลับเนี่ยมอบให้กันยาวนานงานนี้ก็เลยทำให้เจ้าของวันเกิดเนี่ยถึงกับออกปากว่าปลื้มแบบสุดๆเลยครับผมแบบตกใจอ่ะเดินเข้ามาตอนแรกแบบโอ้ห้องต้องห้องขนาดนี้เลยเหรอต้องมีแบบลูกโป่งหรือมีอะไรเยอะขนาดนี้เลยเหรอเพราะที่เราเคยคิดว่ามันน่าจะแบบง่ายสบายๆกว่านี้ความรักเพิ่มขึ้นทุกปีก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ขอบคุณทุกคนมากครับเอาจริงๆแต่ละปีเนี่ยของกระชาเนี่ยก็ทำบุญมาหลายที่ฮะของมูลนิธิอื่นเราเคยทำมาแล้วแล้วเราคิดว่าปีนี้อยากลองทำมูลนิธินี้ดูก็คือแบบผมเชื่อว่ายังมีน้องๆหลายๆคนที่เขาเรียกว่าต้องการแบบการศึกษาต้องการการเรียนแล้วยังขาดอาคารที่เรียนอยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะผมก็เลยว่างั้นปีนี้ทำบุญตรงนี้แล้วกันยังไงก็ต้องแฮปปี้เบอร์เดย์ล่วงหน้าคชาด้วยนะครับไม่น่าเชื่อรุ่นเดียวกันเลยอ่ะรุ่นเดียวคุณน่ะเหรอยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเห็นไหมแต่หน้าเขาเด็กมากเลยนะอะไรจะพูดดิไม่กล้าพูดนะเดี๋ยวพูดเองเลยนี่คือหน้าล้ำมากอ่ะแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยละกันนะคะก็เป็นอีกคนนึงที่เราเห็นว่ามีแฟนคลับเนี่ยติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหนียวแน่นมากๆเลยเนาะ